พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสีรัตน์พระวรชายาทรงเปิดงานสยามพารากอนวอชเอ็กซ์โป2010วันนี้เวลา 19:11 นาทีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสีรัตน์พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติไปยังศูนย์การค้าสยามพารากอนเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครทรงเปิดงานสยามพารากอนวอชเอ็กซ์โป2010ที่จัดขึ้นเพื่อแสดงผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดเกี่ยวข้องกับเครื่องบอกเวลาและเพื่อให้ผู้ที่ชื่นชอบนาฬิกาได้แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันภายในงานได้จัดแสดงนาฬิกาชั้นนำจากผู้ผลิตชื่อดังระดับโลกกว่า 20,000 เรือนโดยจะเปิดให้ผู้สนใจเข้าชมถึงวันที่1สิงหาคมนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่13กรกฎาคม2553วันนี้เวลา 7:23 นาทีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตเสด็จออกณวังเทเวศทรงบาทพระสงฆ์9รูปเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่13กรกฎาคม2553โอกาสนี้โปรดให้พระญาติและข้าราชบริพารที่ถวายงานร่วมตักบาตรด้วยในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์อัญเชิญแจกันดอกไม้พระราชทานมาถวายเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพร้อมกันนี้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสีรัตน์พระวรชายาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้ผู้แทนพระองค์เชิญแจกันดอกไม้พระราชทานและประทานมาถวายเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติด้วยต่อจากนั้นพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตเสด็จไปยังท่าวาสุกรีทรงปล่อยโคเพศผู้และเพศเมียจำนวน1คู่เข้าโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริโคคู่นี้กรมปศุสัตว์จะนำไปมอบให้นางกองแพงขจรเกษตรกรในอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายเลี้ยงขยายพันธุ์เพิ่มผลผลิตและใช้แรงงานในการเกษตรภายใต้หลักเกณฑ์ของโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริพร้อมกันนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตทรงปล่อยนกประหลอดหัวโขนจำนวน65ตัวและทรงปล่อยพันปลาน้ำจืดที่กรมประมงจัดถวายเพื่อทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพันปลาน้ำจืดที่ทรงปล่อยในวันนี้เป็นพันปลาไทย9ชนิดจำนวน 390,000 ตัวได้แก่ปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนทองปลาโพงปลากาดำปลากระแหปลาแก้มช้ำปลาสร้อยขาวปลาหมอไทยและปลาบึกเมื่อเสด็จกลับจากท่าวาสุกรีได้ประทานพระวโรกาสให้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเฝ้าถวายพระพรและถวายของขวัญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติจากนั้นพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตเสด็จออกณบริเวณหน้าพระตำหนักวังเทเวศประทานพระวโรกาสให้ข้าราชบริพารที่ถวายงานเจ้าหน้าที่กองงานในพระองค์ตลอดจนคณะสื่อมวลชนสายข่าวในพระราชสำนักจากสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่องต่างๆที่ตามเสด็จทำข่าวพระกรณียกิจอยู่เป็นประจำเฝ้าถวายพระพรชัยมงคลพร้อมกับถวายแจกันดอกไม้และของขวัญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตประสูติเมื่อวันที่13กรกฎาคมพุทธศักราช2500ในปีนี้ทรงเจริญพระชนสา53ปีต่อจากนั้นพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตทรงบำเพ็ญพระกุศลและถวายภัตตาหารเพลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติณพระตำหนักวังเทเวศหลังจากทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยแล้วพระราชาคณะประธานสงฆ์ถวายศีลพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ทรงประเคนสำรับภัตตาหารถวายแด่ประธานสงฆ์และโปรดให้ข้าราชบริพารชั้นผู้ใหญ่ประเคนสำรับภัตตาหารแด่พระสงฆ์ด้วยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตทรงปฏิบัติพระกรณียกิจที่ก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประสบนิกรชาวไทยมาโดยตลอดทรงรับเป็นองค์อุปถัมภ์มูลนิธิและโครงการต่างๆมากมายเพื่อประทานความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนนอกจากนั้นในยามที่ราษฎรประสบทุกข์ยากจากเหตุการณ์ภัยพิบัติต่างๆจะเสด็จไปทรงเยี่ยมเพื่อประทานขวัญและกำลังใจเสมอมาประกาศสำนักพระราชวังพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตจะเสด็จเยือนสหราชอาณาจักรเป็นการส่วนพระองค์ด้วยพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตจะเสด็จเยือนสหราชอาณาจักรเป็นการส่วนพระองค์ระหว่างวันที่14ถึงวันที่25กรกฎาคมพุทธศักราช2553จากนั้นจะเสด็จเยือนราชอาณาจักรนอร์เวย์ระหว่างวันที่25กรกฎาคมถึงวันที่3สิงหาคมพุทธศักราช2553และราชอาณาจักรเดนมาร์กระหว่างวันที่3ถึงวันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2553ตามคำกราบทูลเชิญของกระทรวงการต่างประเทศในการเยือนราชอาณาจักรนอร์เวย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตจะทรงเป็นประธานในพิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวณเมืองเบรวิกและทอดพระเนตรนิทรรศการภาพถ่ายการเสด็จเยือนราชอาณาจักรนอร์เวย์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในวันที่31กรกฎาคมพุทธศักราช2553ในการเยือนราชอาณาจักรเดนมาร์กจะทรงเป็นประธานในพิธีเฉลิมฉลองครบ20ปีการก่อตั้งวัดไทยเดนมาร์กพรหมวิหารณกรุงโคเปนเฮเกนและทรงวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ในวันที่8สิงหาคมพุทธศักราช2553นอกจากนั้นจะได้เสด็จไปทรงเยี่ยมชมโรงเรียนสอนคนพิการออบอกสกูลตลอดจนทอดพระเนตรสถานที่สำคัญต่างๆอาทิพิพิธภัณฑ์โมสกอตและพิพิธภัณฑ์แฮนส์คริสเตียนอานสันเป็นต้นพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตจะเสด็จโดยเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG910 จากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันพุธที่14กรกฎาคมพุทธศักราช2553เวลา 1:10 ซึ่งตรงกับคืนวันอังคารที่13กรกฎาคมพุทธศักราช2553และจะเสด็จกลับโดยเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG951 ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันพุธที่11สิงหาคมพุทธศักราช2553เวลา 6:00 สำนักพระราชวัง13กรกฎาคมพุทธศักราช2553